ช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของการทำธุรกิจในบ้านเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจสิ่งทอและก็เครื่องนุ่งห่มตอนนี้หลายคนบ่นนะครับว่าเจอเรื่องของต้นทุนสูงจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ก็ต้องนำนวัตกรรมพืชผลทางการเกษตรนี่แหละครับมาใช้แทนปิโตรเคมีวันนี้มีทางออกที่น่าสนใจมาฝากติดตามจากรายงานของเราเลยนะครับสิ่งทอเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมากส่งผลให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและยิ่งในยุคที่ค่าจ้างแพงแรงงานมีน้อยรวมทั้งการแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงเนื่องจากสินค้าจีนไหลทะลักเข้ามาตีตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนจำนวนมากทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับปัจจัยลบรุมเร้ารอบด้านหัวใจสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมนี้อยู่รอดคือผู้ประกอบการต้องลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุดบางรายยอมเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อลดรายจ่ายค่าแรงแต่อีกหนทางที่น่าสนใจคือทำอย่างไรให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นและต้นทุนการผลิตไม่สูงมากปัจจุบันนี้นะคะไทยสามารถที่จะนำพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสำปะหลังหรือแม้แต่ข้าวโพด นะคะมาผ่านกระบวนการสังเคราะห์ค่ะเพื่อให้ได้เส้นใยจากธรรมชาติมาใช้แทนเส้นใยจากเมล็ดพลาสติกหรือที่เรารู้จักกันในนามของโพลีเอสเตอร์นะคะซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสิ่งทอนะคะลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีค่ะแนวทางการลดต้นทุนไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแรงงานคนเป็นเครื่องจักรแต่เป็นการค้นคว้าวิจัยรวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้หลายเท่าตัวที่สำคัญกว่านั้นปัจจุบันตลาดต่างประเทศต้องการสินค้าที่เน้นการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากซึ่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอเนี่ยถ้าเราใส่นวัตกรรมออกแบบแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยมูลค่าเนี่ยมันมากกว่า10เท่าจากวัตถุดิบตั้งต้นแน่นอนแม้ว่าขณะนี้ไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติหรือ PLA และแม้ขณะนี้จะมีโรงงานเส้นใยชีวภาพเพียง2แห่งแต่ก็คาดว่าภายใน10ปีไทยจะสามารถนำเส้นใย PLA มาใช้แทนโพลีเอสเตอร์ได้ทั้งหมดช่วยลดต้นทุนการนำเข้าปิโตรเลียมได้มากและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วยเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มของไทยสามารถยืนหยัดในตลาดโลกได้ถ้าจะเอาขึ้นมาจริงๆทุกคนเอาขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันไม่มีพอใช่ไหมฮะแล้ว2ก็คือว่าต้องรอให้มีปริมาณพอแล้วอันที่2ก็คาดว่าเมื่อปริมาณพอเนี่ยนะถ้าสมมติว่าตอนนี้เนเชอร์เวิร์คผลิตอยู่เนี่ยประมาณปีละ 200,000 ตันเองนะซึ่งถ้าผลิตได้2ล้านตันเนี่ยต้นทุนมันก็จะถูกลงนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะสามารถผลิตได้ปริมาณที่ดีขึ้นอนาคตกระทรวงอุตสาหกรรมยังตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคเพื่อขยายตลาดสิ่งทอในกลุ่มผ้าพื้นในตลาดอาเซียนและยังสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับสินค้าเกษตรรวมถึงเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วยขอบคุณ